มาครับทุกคนสลีปซิมูเลเตอร์กันต่อเขาบอกให้เราไปนอนครับงั้นผมขอลาเลยแล้วกันครับสวัสดีครับไปนอนกันก็บ้าและนอนนี่นอนตรงนี้ดิจะรีบนอนไปไหนแล้วเพิ่งเปิดคลิปเองโอเคแล้วมันให้เราตื่นกี่โมงอ่ะ11โมงแล้วกันประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันจะว่าไงต่อเอ้ยมันโทรมาพอดีว่ะโอเคเฮ้ยเพื่อนอ๋อเพื่อนฉันยังมีสัญญาเกี่ยวกับเทลเนเบอร์ที่ต้องทำอยู่ต้องเสร็จให้ครบ25งานงั้นเหรอโอเค25งานนะครับเรามาดูกันว่า Hell Neighbor ที่เราต้องทำให้ครบ25งานมีอันไหนน่าสนใจบ้างทำลายรูปปั้นนี้ที่บ้าน206เราเคยไปมาแล้วนี่แอดเซาคือต่อยคนเหรออ๋อโอเคเข้าใจแล้วงั้นเรารับงานเยอะๆเลยละกัน205 207จริงๆเราก็รับไปหลายๆงานก็ได้นะ202ต้องเข้าไปวางของนะครับ101ต้องเข้าไปวางของเหมือนกันโดยห้ามโดนจับได้แล้วก็ที่112ไปวางโน้ตมีงานถ่ายรูปที่112เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปที่114 114ผมไม่เคยไปเพราะงั้นเราจะเว้นบ้าน114ไว้ก่อนโอเคงั้นเราไปเราเริ่มจากบ้านเดี๋ยวนะก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนว่าเราน่ะมีของต้องขายไหมไม่มีหรอกมั้งเอาไปแล้วเริ่มที่เมดิสันสตรีทกันแล้วกันครับเริ่มที่บ้านเลขที่1ขึ้นหน้านะครับโอเคเออทีนี้เนี่ยมีคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วบอกไปแล้วนะครับว่าวิธีใช้แก๊สนอนหลับเนี่ยใช้ยังไงขอกลับไปซื้อของก่อนนิดนึงลืมแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้กล้องที่ติดหน้าบ้านผมจะลืมไว้ที่บ้านไหนสักที่ซึ่งผมก็ช่างมันครับขี้เกียจไปหาและซื้อใหม่แม่งเลยโอเคเราต้องซื้อนี่มาด้วยครับหน้ากากกันแก๊สนะครับอยู่ไหนวะนี่ครับหน้ากากกรองแล้วก็กล้องซื้อมาตัวหนึ่งจบเผื่อเราเจอบ้านที่เรายังไม่เคยไปนะครับเริ่มที่เมดิสันสตรีทก่อน101ใช่ป่ะ101เข้าไปวางของ101เหมือนเราจะเคยไปอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะหนึ่งนะครับทุกคน101ใช่ไหมเอาช่วยทีนึง100มีต่อยคนนะครับ101วางของโอเคงั้นไป101ก่อนต่อยคนแล้วยังไงวะถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีทำให้เขาหลับแทนได้ปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แฉลงทุบตำรวจมันจะมาดิใช่ป่ะเออเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าใช้วิธีหลับเนี่ยจะได้ไหม110รู้สึกว่าเราต้องเข้ากลางคืนนะประมาณ5ทุ่มหรือเปล่า5ทุ่มใช่ป่าวะเช็คก่อนหน่อยนึง101ต้องเข้าตอน4ทุ่มนะครับ4ทุ่มเวิร์คสุดโอเคบ้านหลังนี้มีหมานี่ชิบหายแล้วลืมไปเลยว่าบ้านหลังนี้มีหมาถ้างั้นเราก็ซื้อเรามีด็อกมินแล้วเปล่าวะด็อกมินไม่มีโอ้ยโทษทีซอรี่งั้นเราซื้อเนื้อหมาเผื่อไว้ได้ใช้นั่นไงพูดถึงก็ได้ใช้เลยมีหมาอยู่ข้างหน้าครับถ้าเราเข้าจะทักด้านหน้าน้องหมามันจะสนใจแล้ววะโอ้โหมีของหน้าขโมยเยอะแยะเลยวะเฮ้ยเอางี้โอเคหมายังไม่เห็นเรานะครับเดี๋ยวเรานี่เลยล่อน้องหมาออกไปสนใจไหมสนใจเนื้อหน่อยสิไม่สนใจเลยว่ะเชื่อเขาไม่สนใจเนื้อเราเลยเวเนยถ้างั้นเอาไงอ่ะขอลองอีกรอบหนึ่งได้ปะอ่ะตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้อาจจะไกลไปเข้าไปแอบในห้องก่อนเอ้ยโอเคอุ้ยเขาออกไปเอ้าหมามันออกไปข้างนอกเลยนี่ว้านี่ก็สวยดีครับไหนๆก็มาแล้วขอขโมยของหน่อยเราจะต้องใช้ตังค์เยอะนะครับโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเควสครับผมไหนๆก็มาแล้วนะใช้สกิลเอ้ยบ้านหลังนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลหรอกของมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับไหนๆก็มาแล้วขอล้วงกระเป๋าหน่อยแล้วกันนะยังไม่ตื่นใช่ไหมโอเคได้แฟตไดมาอันเท่าไหร่ไม่รู้อุ๊ยอะไรเนี่ย
ฮะสตอเรจคีย์กุญแจปลดอะไรกุญแจปลดอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโทรเรียกผู้ช่วยมาก่อนอันนี้อะไรฮะโทรศัพท์มือถือสวยแล้วก็กุญแจประตูนะเราจะย่องทำไมวะเรามีรองเท้าย่องเบาแล้วนี่เราวิ่งได้เลยเห็นว่าเขาไม่ตื่นนะครับอ้าวอันนี้มันของชิ้นสุดท้ายที่ตลาดมืดมันตามหาหรือเปล่าวะแต่เราขายของไปหมดแล้วนี่ผู้ช่วยเราอยู่ไหนอ่ะโหกว่าจะมากูยกของออกเองก็ได้วะหมามันสนใจกระดูกอยู่ปล่อยมันไปไปโยนมันหน้าบ้านอุ๊ยเชี่ยมันได้ยิน No No เชี่ยโยนแรงไปแค่นี้ถือว่าแรงเหรอวะอ่ะเควสเสร็จแล้วก็ออกแล้วอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราแวะไปขายของที่ร้านขายของก่อนนะครับไม่สายโยนเอาไว้ไกลยังมีสื่อจะได้ยินอีกเสร็จควีนซีบ้าน101ไปอย่างง่ายดายนะครับแล้วเรายังมีผู้ช่วยอยู่เดี๋ยวคอยให้ผู้ช่วยเนี่ยยกของหนักจากบ้านอื่นดีกว่านะป๊าบทีวีขายครับเอาทีวีมาขายครับผมเอาไปเลยครับหลังรถมีอะไรอีกวะเช็คก่อนไม่มีแล้วไม่มีแล้วลุงผมขายเลยนะทีเดียวเนี่ยสปิริตเลเวลสปิริตเลเวลเนี่ยของมันเอาไปขายตลาดมืดได้เว้ยแต่ผมไม่ค่อยสนใจตลาดมืดแล้วอะช่างมันเลยขายไปมันจบโอเคครับมีเควสที่100นะครับต้องไปตีคน100อยู่ไหนวะ100อยู่ตรงนี้เลยนี่ล้อมเลยเวลาโอเคเจอแล้วยามเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีแก๊สนอนหลับใช้แก๊สนอนหลับดูนะครับว่าจะได้ผลไหมโอเคเข้าทางไหนได้บ้างวะเข้าประตูนู้นดิใช่ป่ะมันมี2ประตูไม่ใช่เหรอหรือมีประตูเดียววะเฮ้ยมีประตูเดียวแล้วเราก็เอาโดรนไปปิดตรงนั้นแล้วอะมันเข้าได้มั้ยเนี่ยกล้องจอปิดอยู่ไหนวะเฮ้ยได้อยู่โอ้โหมีคนเดินเต็มขนาดนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับผมแค่ยืนดูบุหรี่หันมาตกใจหน้าอีดี้เอาล่ะสะดอกก่อนนะผมปั๊บ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 ต่อไปพี่ยามมันอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หน้ากากกันแก๊สครับผมแล้วก็เดินอ้อมหลังมันไปแล้วก็เตรียมครับผมคิดว่าเขาจะหลับไหมแก๊สโอ้โหกว่าจะหลับกูโดนจับก่อนทุบเถอะจริงๆอ่ะมันจะมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่เราสามารถทุบได้ป่ะผมคิดว่าอันนั้นน่าจะทำให้ตำรวจไม่มาเอางี้ภารกิจเนี้ยเราเอาให้จบๆเลยนะทุบแล้ววิ่งหนีตำรวจจบอีซี่เพราะถ้าเราเอาแฉลงวิถ้าเราเอาแฉลงทุบแบบแม่งมาแน่แล้วผู้ช่วยเราก็หายไปแล้วด้วยแม่งเอ้ยเสียมา101ฟรีๆนั่นไงเรารวยอยู่โอเคกูจะเข้าไปตีหน้ามึงอยู่ไหนแล้วล่ะบินหาก่อนไหนละโอเคยังอยู่นั้นใช่ไหมฮะแกมซี่อ้าวโอเคยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมว่านะเราเอาแฉลงทุบไปเถอะจบๆแล้วเราก็วิ่งหนีตำรวจเอานะครับน่าจะง่ายกว่าปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเฮ้ยอะไรวะทุบแม่งเลยโอเคจบอีซี่วิ่งหนีเดี๋ยวรออะไรตำรวจมาแล้วด้วยตำรวจมาแล้วด้วยขับรถหนีดีกว่าไปแล้วตำรวจจะยิงกูนะตำรวจจะยิงกูนะเย้ไปแล้วผมจะกลับบ้านไปซื้อของพอดีนะครับผมจะกลับไปซื้อตะบองเอาไว้ผมว่าตะบองนั้นน่าจะเอาไว้ตีคนโดยที่ตำรวจไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะนะก็ลองซื้อมาก่อนครับก็ลองซื้อมาก่อน
พราะถ้าใช้ฉลังเสียงมันอาจจะดังแล้วตำรวจมันมาอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าจะอันนี้นะบาตันเนี่ย 1,500 เดี๋ยวเราไปลองทุบคนดูกันเราเสร็จเควส100ไปแล้ว101แล้ว102ไม่มี103 5ข้าม107เสร็จแล้ว8 111เสร็จแล้วมี112นะครับที่ดูเหมือนว่าจะต้องไปถ่ายรูปแล้วก็วางของนะครับโอเคป่ะ112กันเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ผู้ช่วยอีกอ่ะ112เข้ายากออกยากเปล่าวะ112กันนะครับเดี๋ยวเราจะปึ๊บจอดตรงนี้แล้วก็112เหรอต้องมาดูก่อนนะครับว่าเขานอนกี่โมงอะไรยังไงระวังกล้องไว้ตอนตี2เนาะวางกล้องไว้ตอนตี2นะครับนอนนอนเลยไปลากยาวไปจนถึงตี3มากเลยได้รู้รูทีนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าไปป้น112ก็คือยังไม่ได้เก็บกล้องเลยรู้ได้ยังไงล่ะนะ112เก็บกล้องเสร็จปุ๊บโอ้ช่วงเวลากลางคืนเหรอตั้งแต่4ทุ่มโอ้โหเวลายาวๆเลยนี่หว่าตั้งแต่4ทุ่มครับยาวๆเลยครับบ้านนี้นอนนานมา4ทุ่มเป็นต้นไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไปครับผมปิดกล้องวงจรปิดแล้วเนาะ4ทุ่มเริ่มปฏิบัติการแล้วนะโอ้โหมีคนเดินมาเวเนอร์เสียเวลาไหมเนี่ยไปชิวๆไปไหนก็ไปไปชิวๆไปครับปึ๊บเปิดประตูทิ้งไว้เลยไม่มีใครได้ยินทิ้งกระดาษโน้ตเสร็จแล้วฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่ามีรถ SUV มาอยู่หน้าบ้านฉันนายรู้เรื่องนี้บ้างไหมเนี่ยฉันคิดว่าเราต้องทำงานสุดท้ายกันแล้วแหละแต่ว่าปล้นธนาคารสักที่ให้ตายดิถ้าเกิดว่ามันเจอนายมันก็ต้องเจอฉันอีกต่อนึงเดี๋ยวนายไปซื้อโน้ตบุ๊กแฮกอ๋อคืออย่างนี้ครับเขาจะใช้ให้เราไปซื้อโน้ตบุ๊กเพื่อเอาไว้แฮกอะไรสักอย่างนะครับแล้วเขาบอกว่าเขามีแผนจะปล้นธนาคารก็เหมือนว่าเขาให้เราเตรียมงานเพื่อที่จะทำงานสุดท้ายนั่นคือการปล้นธนาคารนั่นเองงานใหญ่ว่ะเอาว่ะโอเคครับอยากจะปล้นธนาคารแล้วก็เอาเงินหนีออกจากประเทศนี้ไปกบดานสินะเข้าใจคิดนี่โอเคผมจะตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้มีรถอุ้ยมีรถแล้วโอ้โหแต่มันมีกล้องวงจรปิดโอ้โหถ้าเรางัดรถออกไปคือมันงัดได้ไหมก็งัดได้แต่ว่าตำรวจมันจะมาดิเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนดิอันนี้มันใช้พแนลกล้องวงจรปิดเปล่าวะไม่ใช่ครับมันคือแผงประตูหน้าจริงๆเราเรียกผู้ช่วยเราได้ไม่ใช่หรอวะใช่ป่ะแล้วเรียกผู้ช่วยเราได้แล้วก็ให้ผู้ช่วยอุ้ยแล้วก็ให้ผู้ช่วยอ่ะมาคอยลบดาวตำรวจออกได้ป่ะวะได้ดิมันผมจำได้ว่ามันมีคำสั่งอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออว่ะเป็นแผนที่น่าสนใจเดี๋ยวเอาความออกไว้ก่อนแล้วเราวิ่งไม่ได้นี่หว่าลืมต้องยองด้วยแหละค่อยๆผู้ช่วยอยู่นิ่งๆก่อนเอาคอมออกไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเขายังนอนกันอีกยาวๆเรามีเวลาขโมยเยอะเหมือนยังมีของอยู่ข้างในด้วย Well hello เชื่อมันมีคนจำเราได้ไปครับมีอะไรต้องหยิบอีกในนี้ตรงนี้อุ้ยเชื่อเขาตื่นแล้ววะมือถือหยิบปั๊บแฟลชไดรฟ์หยิบปั๊บโอเคไปครับขึ้นไปดูข้างบนกัน
เหมือนข้างบนจะยังมีของอีก 2-3 ชิ้นโอ้ยเขานอนกันยาวๆครับขโมยสบายๆเลยเงินสดปึ๊บโทรศัพท์ปึ๊บวันนี้มีแฟลชได้2อันเงินสดแฟลชได้2อันละ150อุ้ยข้างในมีเครื่องเพชรสวยดิแงะเซฟก่อนแล้วกันงั้นนะปังไหลไปไหลไปปังอีกนิดนึงโอเคโอเคครับผมปั๊บเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้แผนของเรานะครับก็คือเข้าไปขโมยรถแล้วก็ใช้บริการอีเจนั่นรถตำรวจนะครับเดี๋ยวลองคุยกับมันดูก่อนดิ remove one police star cost two action point โอเคก็คือลบตำรวจได้1ดาวว่างั้นเถอะโอเคมานี่อีเจ๊ลบตำรวจโอเคสวยนั่นแหละครับภารกิจของเราแต่ว่ามันมีคนเดินมาหาเราครับเราต้องรีบปล้นรถออกไปโอเคเฮ้ยมันฉีดไรใส่เราวะแต่คิดว่าแผนขโมยรถของเราสำเร็จนะพอเจคนนั้นมันลบดาวตำรวจให้นะครับสบายๆชิวๆปล้นรถออกมาได้นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องซื้อ Hacking Laptop นะครับเดี๋ยวมาดูก่อน Hacking Laptop 15,000 เลยเหรอต้องการสกิลอิเล็กทรอนิกส์เลเวล2อิเล็กทรอนิกส์เลเวล1เรียนแล้วเลเวล2ก็เรียนนะครับราคาแล็ปท็อปเท่าไหร่นะ 15,000 ก็ขายของที่ขโมยมาดิปั๊บขายหมดผมไม่สนตลาดมืดแล้วขายหมดทุกอย่างแล้วก็มีโทรศัพท์2โทรศัพท์1เครื่องกับเพชรที่ต้องแงะนะครับของขายก่อนเดินไปเดินไปขายหมดไปครับแงะเพชรแงะเพชรก่อนปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคเสร็จแล้วแฮกโทรศัพท์ปึ๊บ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 โอเคสวยแล้วขายปั๊บปั๊บสวยไปต่อไปครับซื้อของครับผมHacking laptop แล้วแล้วไงต่อ นายจะต้องไปที่บ้าน202เพื่อไปขโมยแบบแปลนของธนาคารมาไอ้หมอนั่นเนี่ยมันทำงานที่ธนาคารแล้วก็นายจะต้องใช้โน้ตบุ๊กเพื่อแฮกระบบรักษาความปลอดภัยประตูหน้านะครับแล้วก็เข้าไปอย่างระวังเอาไม้ตะบองไปด้วยเผื่อเจอกาดไม้ตะบองกูซื้อมาแล้วไม้ตะบองโอเคครับไปบ้าน202กันทีนี้202อยู่ที่ฮิลวิวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องสืบรูทีนก่อนว่าช่วงเวลาไหนเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเหมือนว่านี้จะเป็นงานใหญ่อยู่นะเนี่ย202อยู่ไหนวะ202โอ้นายอยู่ฝั่งบนแล้วธนาคารรอเราอยู่เดี๋ยวจะมีงานใหญ่มานะครับไม่รู้ว่าจะทันพาร์ทนี้ไหมแต่เดี๋ยวลองดู202คือบ้านหลังนี้ใช่ไหมโอเครู้เรื่องปั๊บติดกล้องไว้ตอน 3:00 ต้องนอนถึง 4:00 วันถัดไปไปข้ามไปยาวๆครับทุกคนผมเห็นขนาดบ้านเมื่อกี้แล้วแม่งน่าจะใหญ่อยู่พอสมควรนะเอาวะงานนี้ได้มันแน่นอนวะมาดูกัน 4:00 แล้วก็เช็คซิเอ้ยยังไม่ได้เก็บกล้องเลยจะรู้ได้ไง
202เหรอโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับหยวนเพียบเชี่ยมีภารกิจให้วางของด้วยโอเครู้เรื่องเอาเป็นว่าช่วง5 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วไอ้วิธีใช้โน้ตบุ๊กมันใช้ยังไงวะลองก่อนดิ Secure อ๋อนี่ไง Security Panel File Door Alarm นะครับต้องแฮกอ๋อแฮกอย่างนี้ก็คือเราต้องใช้แล็ปท็อปเพื่อเวลาเรางัดประตูแล้วเสียงมันจะได้ไม่ดังอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอีกโอ้โหกล้องวงจรปิดกี่ตัววะเนี่ยยาม1คนนี่อีก1นี่อีก1โอ้กล้องเพียบเลยเชี่ยมันมีทางเข้าทางอื่นไหมวะแบบกระโดดเข้าก็ได้อะตรงนี้ได้ปะวะนั่นเป็นกล้องวงจรปิดมาส์นั่นนั่นก็มีอีกหนึ่งมาส์นั่นอู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกระโดดดูนะครับถ้ากระโดดเข้าได้เดี๋ยว5 ทุ่มพรุ่งนี้ผมลุยเลยอะไรวะนะเดินไปเดินมาปึ๊บไม่ได้อะเฮ้ยได้ได้ทุกคนได้ทีนี้ผมจะหยิบโน้ตบุ๊กมาดูนะครับว่าเราต้องแฮกอะไรต่อหรือเปล่าก็ไม่มีแล้วนี่หรือว่าต้องเข้าไปใกล้กว่านี้คือถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราหมดสิทธิ์ออกมานะครับเพราะงั้นเราไปนอนจนถึง5 ทุ่มพรุ่งนี้แล้วก็เข้าไปดูก่อนนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรอีกแต่ผมเชื่อว่าโน้ตบุ๊กอ่ะมันจะต้องใช้อะไรมากกว่าที่แบบว่าแค่แฮกประตูหน้าแน่นอนนะครับมาลองดูกันเดี๋ยวเราต้องเรียกผู้ช่วยมาอีกนะครับต้องเอาผู้ช่วยมาเพราะเดี๋ยวเราจะยกของหนักออกมาไหนๆก็มาแล้วไงใช่ไหมโอเคโทรเรียกผู้ช่วยก่อนใช้งานนางให้คุ้มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะโดดเข้าไปตอน5 ทุ่มปึ๊บปึ๊บโอเคกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วตรงนี้ปีนได้ครับผมก่อนที่จะขโมยของเราทำภารกิจก่อนละกันนะครับหมอนนั่นนอนถึง5 ทุ่มถึง1 ทุ่มเหรอ Glass Cutter เดี๋ยวก่อนนะเราต้องใช้โน้ตบุ๊กเช็คก่อนว่ามันมีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันมี 1/3 คืออะไรอ่ะ Security เดี๋ยวก่อนนึง Garage Gas Gas Detector ก็คือใช้แก๊สนอนหลับไม่ได้ Window Alarm ก็มีโอ้โหเกือบไปแล้วครับเราจะใช้แก๊สนอนหลับได้ก็ต่อเมื่อเราต้องแฮกอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยแฮกระบบนี้ให้เรียบร้อยครับทุกคนโอเคเราเอาแก๊สดีเทคเตอร์ออกนะครับต่อไปวินโดว์อะลาร์มครับเราจะไปงัดกระจกมั่วตัวไม่ได้ก็ต้องใช้อันนี้แหละปั๊บโอเคส่วนอันสุดท้ายนะครับประตูลงรถแสดงว่าที่นี่มีรถให้ขโมยหรอไม่ว่ากันแฮกให้หมดก่อนทางนี้ปั๊บโอเคอู้มีเจนั้นขึ้นมานอนเอาถึงกี่โมงไม่รู้แต่กูตัดกระจกเข้าไปก่อนแล้วกันภารกิจของเราดูเหมือนจะอยู่ทางซ้ายนะครับโอเคเราต้องรีบกันหน่อยละผู้ช่วยกูอยู่ไหนวะผู้ช่วยกูน่าจะมาแล้วแหละเฮ้ยมีเลเซอร์ด้วยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยราคา400หยิบอุ้ยเทเลสโคปก็แพงหยิบโอ้โหเลเวลอัพแล้วครับผมหยิบทุกอย่างโอ้โหมีตู้เซฟอ้าวแต่ว่าตรงนี้เราแฮกได้นี่เราเอื้อมถึงนี่ปึ๊บปึ๊บอ้าวเลเซอร์ปิดแล้วอ้าวสบายสิเนี่ยแล็ปท็อปโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นของที่เราต้องมาเอานะครับเหมือนจะเป็นแบบแปลนธนาคารเขาบอกนะปั๊บปึ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 ๊บโอเคได้แบบแปลนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาโทรมาแล้วเฮ้ยนายทำได้นี่การปล้นครั้งสุดท้ายของเราจะได้เงินเยอะมากเลยแล้วนายก็จะใช้นี่แล้วนายก็จะเป็นอิสระทีนี้ต้องระวังหน่อยนะงานที่นั่นน่ะมันมีกาดเยอะมากเลย
ไปเอาทองคำออกมานะครับอ๋อเกือบลืมไปดูเหมือนน่าจะต้องใช้ทรานคริสต์ดีไลเตอร์กันปืนยาสลบเหรออ๋อโอเคเราต้องซื้อปืนยาสลบอีกนะครับโอเครู้เรื่องที่นี่มีภารกิจอีกอันหนึ่งให้เราทำนะครับต้องไปวางเหมือนไปวางของไว้นะครับโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเรางัดตู้เซฟนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะยกของออกไปเท่าที่เราจะยกได้ถ้ายกรอบเดียวไม่หมดเดี๋ยวรอบ2มาเพราะดูเหมือนว่าช่วงเวลา5ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับน่าจะได้ยาวๆเลยไม่มีใครขึ้นมาชั้นบน2คนนั้นก็หลับนะครับโอเคสวยฟ้าโอ้อะไรเนี่ยได้แต้มพิเศษโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดสกิลนี้ครับแอคทีเวทว่ามีอะไรแพงบ้างไหนมาดูซิบ้านหลังนี้โอ้โหกีตาร์เครื่องเพลงข้างในทีวีทีวีมีชั้น1และชั้น2เหรออ่าอีเจ๊เอาไปก่อนเลยเครื่องเนี้ยปิดประตูก่อนครับเดี๋ยวเผื่อเขาตื่นมาแล้วเขาสงสัยเราโอ้โหมีของให้หยิบเยอะแยะเลยว่ะตรงนี้ก็หยิบได้แต่ว่าผมอยากได้โน้ตบุ๊กข้างในมากกว่าโอเคโน้ตบุ๊กกับหูฟังโอ้โหกระเป๋าเราเต็มปะวะนี่ยังหยิบได้อยู่ค่อยๆค่อยๆโอ้โหเต็มว่ะเดี๋ยวกูเข้ามาอีกรอบแน่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกรอบนึงครับมีของให้เราขโมยเพียบเลยครับทุกคนครับแฟลชไดร์อันเดียวที่น่าจะพออยู่มั้งอุ้ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้อีเจนั่งยกทีวีออกไปอีกอันนึงนะครับเจ๊อยู่ไหนวะเข้ามายังวะเร็วๆหน่อยโว้ยเวลามีน้อยอุ้ยเชี่ยเดินมาเจ๊ล้อมหนึ่งนะขอเข้าไปทำภารกิจก่อนเดี๋ยวเราจะเพ่นแนบกันละประเด็นคือกูออกทางไหนวะโอ้โหสยองเห็นเราไหมเนี่ยโอเคไม่เห็นไปเจ๊เอาของไปออกทางไหนวะออกประตูหน้าเหรอโอ้ประตูหน้าไม่ไหวหรอกนี่อะไรอ่ะอุ้ยมีรถให้ขโมยด้วยกล้องจอนปิดอีกไหมเนี่ยคาอ๋อคาซิกนอลรีควายต้องใช้กุญแจไอ้ขโมยรถนะครับมันเป็นรถที่เรางัดเฉยๆไม่ได้แต่นั่นคือทางออกใช่ไหมนั่นคืออิสระภาพของกูใช่ไหมกูวิ่งนี่ครับรออะไรเฮ้ยเฮ้ยกล้องจอนปิดอุ้ยเกือบเกือบวืบอ๋อรอดออกมาเฉยเลยครับบ้านหลังนี้ต้องมาซ้ำมีของเยอะเลยบ้านหลังนี้ต้องมาซ้ำครับผมเอาของกลับไปขายก่อนเจอกูเลยหลังเนี้ยช่วงเวลา5ทุ่มครับดูเหมือนท่าจะสะดวกทุกอย่างเลยแม่งโคตรอีซี่หวานหมูครับผม202นะเอาของไปขายก่อนค่อยว่ากันปึ๊บได้ทีวีมา2เครื่องอ่ะมาทีเดียวก็เอาคุ้มอ่ะโอเคในรถมีอะไรไหมเราไม่ได้ใส่อะไรไว้ในรถใช่ป่ะโอเคนี่เรามีเงิน 12,000 นะครับเซ็นทรัลแบงค์ไฮต้องการปืนยาสลบแล้วก็ Specialization Level 3 Specialization Level 3ต้องเวล22อ้าวอีกแป๊บเดียวเราก็เวล22แล้วนี่ก็ขาดเยกพี่อีกนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะกลับไปที่บ้าน202อีกรอบหนึ่งผมว่าเราขโมยของอีกนิดหน่อยก็น่าจะเลเวลอัพแต่ปัญหาคือยังไม่ได้เช็คราคาปืนยาสลบว่ามันเท่าไหร่นะครับค่อยว่ากันราคาคงไม่แพงมากหรอกมั้งปืนยาสลบที่ออฟไปแล้วนะครับเบรกโอเค5ทุ่มเข้าเหมือนเดิมเข้าจากข้างหลังนะครับเข้าจากข้างหลังออกทางหน้าประตูลงรถนะครับง่ายสุดละเชี่ยกูค้นพบวิธีแบบขโมยบ้านนี้สบายๆจริงๆแล้วเราต้องเข้าตามตัวเกมประตูหน้าแต่ผมคิดว่าทางนี้ง่ายกว่านะครับทำแบบไหนได้ก็ทำแบบเดิมนะครับระวังพี่ยามด้วยปึ๊บปีนเข้าไปปึ๊บ
ปึ๊บปีนเข้าชั้น2ปึ๊บทุกคนนอนปึ๊บตามรูทีนเรียกผู้ช่วยก่อนเลยแล้วกันปึ๊บเสร็จแล้วหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาแฮกระบบแก๊สไม่ต้องแฮกหรอกไม่ได้ใช้ Windows Alarm ครับต้องใช้เนี่ยไปปึ๊บ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 เสร็จแล้ว1ต่อไปกาลาดครับประตูลงรถเราก็ต้องปลดล็อกเพราะว่ามันเป็นทางหนีของเรานะครับมันเป็นทางหนีที่ง่ายที่สุดแล้วอ่ะเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้สกิลใช้ได้ยังวะแอคทีเวทอีกครับผมตัดกระจกแล้วก็รีบขโมยไปเร็วปึ๊บเข้าไปมีอะไรเราหยิบอีกไหมโอ้โหเลเซอร์ใช่กูต้องไปปิดแผงเลเซอร์ก่อนนี่ว่าตู้เซฟนั้นไม่ต้องงัดแล้วเพราะว่าเรางัดไปแล้วนะครับถอดอันนี้ถอดอันนี้ถอดอันนี้โอเคเลเซอร์หายหมดปึ๊บกีตาร์ก็อยากเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 ก่อนโอ้โหนิดเดียวฮ่าลืมไปว่าไอ้เจนี่มันจะขึ้นมาข้างบนเกือบไปแล้วมาล่าผมไฟมาก่อนหนึ่งรูปภาพมาเลยฟังปั๊บนาฬิกาปึ๊บมีของหนักๆให้ไอ้เจมถือวะอันนี้คงยังไม่ใช่ของหนักโทรศัพท์ปึ๊บ Nintendo ของแพงอันนี้เท่าไหร่อ่ะโอ้นิดเดียวเองเหรอวะอันนั้นอะไรวะเอาไปดูดิกล้องสวยเอ้ยเจ๊เอานี้ไปเอาไปเออแล้วก็อันนี้1อันลำโพง1อันอันนี้1อันนาฬิกา1อันอันนั้นอะไรอ่ะปึ๊บโทรศัพท์อีก1อันโอ้โหแล้วก็ของข้างนอกอีกเพียบนี่1อันวิ่งดังไม่ได้วิ่งไกลไปมันก็ไม่ไปนะเสียงดังไปนะอุ้ยเลเวลอัพแล้วครับโอเคจริงๆเป้าหมายของเราก็เสร็จแล้วอ่ะนะไปครับทางสู่อิสรภาพของเราอีเจ๊ผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมแพ้ง่ายผมจะเข้ามาอีกรอบนึงตอน 5:00 น.เอาให้หมดหยิบอะไรได้ยิบหมดนี่เพิ่งตี 1 เองแล้วเดี๋ยวก็ขโมยเกือบหมดแล้วอ่ะดูดินะครับเดี๋ยวนึงใส่รถไปให้หมดครับโอเคแล้วก็นอน 5:00 น.มา Well hello เอ้ากล้องดับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโทษทีแบตกล้องหมดอีกแล้วอ่ะขอปิดกล้องไว้ก่อนแล้วกันครับเจ๊มึงกลับบ้านไปหมดประโยชน์มึงละแต่ว่าสกิลเราจะหมดเวลาแล้วนี่ใช่ไหมสกิลเราใกล้หมดเวลาแล้วนี่ครับต้องรีบหยิบอะไรที่หยิบได้กีตรงกีต้าอีกนิดหน่อยนะครับปึ๊บโอ้ยปึ๊บปึ๊บเราไม่ต้องแฮกอะไรแล้วใช่ป่ะเพราะเราแฮกไปแล้วป่ะนี่ไงเราจัดการหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเจ๊คนหนึ่งขึ้นมาบนบ้านต้องระวังหน่อยปึ๊บโอเคไม่มีใครได้ยินหรอกสบายสบายป๊าบป๊าบป๊าบค่อยๆเปิดประตูอีเจนนั่นจะขึ้นมายังวะเอากีตาร์ไมค์1อันนี้ไมค์1อีเจนมันนั่งอยู่ข้างล่างมันงงอะไรของมันวะจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องอะไรแล้วหรอมะหนีออกเลยก็ได้มะอุ้ยต้องรออีเจนนั้นขึ้นบ้านก่อนนะตอนเที่ยงคืนใช่ป่ะเที่ยงคืนเขาจะขึ้นไว้โอเคเขาไปแล้วตอนที่ผมวิ่งออกอ่ะมันเหมือนจะมีโน้ตบุ๊กอยู่ตรงป้อมยามอันหนึ่งป่ะนี่เขาไปไหนวะเนี่ยตอนเที่ยงคืนเขาไปประตูหน้าเหรอเฮ้ยอุ้ยเชี่ยมันเห็นว่าประตูเปิดเราต้องวิ่งหนีแล้วครับเราต้องวิ่งให้ไวเลยครับเราวิ่งให้ไวเลยครับผมเราวิ่งให้ไวเลยครับผมไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละแต่ถือว่าเราได้คุ้มนะครับแล้วก็เลเวลก็อัพแล้วด้วยทีนี้ก็กลับบ้านกันครับ
เอาของไปขายรวยรวยกลับบ้านกันครับผมโอเคขายหมดปั๊บเราแบกอะไรมาอีกบ้างดูสิลูกภาพแค่อันเดียวงบวะโอ้ไม่เฟี้ยวเลยก็ได้มาเยอะแล้วล่ะครับแหมปั๊บขายของให้หมดกระเป๋า รวย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 บอกเลยว่ารวยรวย 16,000 ตอนนี้เรามีเงิน 16,000 แฮกโทรศัพท์ก่อนเราหยิบของอิเล็กทรอนิกส์มาไปอีกหนึ่งแฮกอันนี้ปั๊บ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 ไปอีก2โอเคแล้วก็มีรถที่เราขโมยมานะครับไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่แยกชิ้นส่วนขายหรือว่าขายทั้งคันเลยดีวะอ่ะเรามาดูกันครับว่าปืนยาสลบมันเท่าไหร่ครับมันชื่ออะไรนะทรานซิลไลเซอร์ 30,000 เหี้ยกูมี 17,000 30,000 เหรอก่อนอื่นเลยนะเรียนสกิลนี้ก่อนแล้วก็มีสกิลพิเศษที่เราเรียนได้ปะเรามีแต้มอยู่นี่อันนี้ Police Leave the Robbery Scene Much Farther อ๋อตำรวจจะเขาเรียกว่าออกจากซีนเร็วขึ้นนะครับอุ้ยอันนี้เอ้าไม่ได้อัพสกิลนี้ก่อนขายของได้ราคาแพงขึ้น 25% ครับ 25% โอเค People were knocked down put sleep โอ้นอนหลับนานขึ้นเหรอถ้าโดนทุบอ่ะอันนี้ต้องใช้แน่นอนสกิลหน้าอันนี้วิ่งเร็วขึ้นอ่ะเอาอันนี้ your harder to spot dog uneasy trigger อ๋อก็คือคนจะตรวจจับเรายากขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับตำรวจจะออกพื้นที่เร็วขึ้นผมว่าอันไหนสำคัญกว่าอันไหนสำคัญกว่าเอาอันนี้ดีกว่า stealth master นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลงรถครับไม่ดิเราขับไปที่คาร์เซอร์วิสก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเรามาดูกันว่าถ้าเราเกิดว่าเราขายรถทั้งคันเนี่ยเราจะได้กี่บาทพอที่จะซื้อปืนนั้นไหมนะครับ Hello mate 1,800 รถคันนี้ขายได้ 1,800 กูอยากชิ้นส่วนขายราคาสูงกว่าเอาจริงๆไอ้เหี้ยอยากชิ้นส่วนขายกันดีกว่าทุกคนจริงจริงคุ้มกว่าอย่าขายแบบนี้เลยเหี้ยกดราคาชิบหายพ่อค้ากูแม่งรถอยู่ไหนอ่ะนี่มาครับมาแยกชิ้นส่วนกันมาดูกันว่าเราแยกชิ้นส่วนอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยแล้วกันถอดสายไฟถอดเครื่องโอเคครับถอดเสร็จหมดแล้วได้อะไรมาบ้างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปขายแยกจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาร้านขายรถเหมือนเดิมคาร์เซอร์วิสนะครับได้สักเท่าไหร่เชียววะผมต้องการเงิน 30,000 อ่ะฮะ Hello mate ฮะรูทอ้าวเดี๋ยวนะกูถอดชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วนี่แล้วมันไปไหนหมดอ่ะอยู่ในตู้ปะวะใช่ปะอยู่ในตู้ปะผมว่าน่าจะเข้าตู้ปะดูก่อนดินี่ไงเดี๋ยวนะไอ้ของพวกนี้มันบางชิ้นส่วนมันขายในตลาดมืดได้นี่หว่าใช่ป่ะแป๊บนึงใช่บางชิ้นส่วนมันขายในตลาดมืดได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันต้องการอะไรบ้างนะกูเริ่มเห็นความสำคัญของตลาดมืดก็ตอนนี้แหละนี่ไงขายได้ทั้งเซ็ตเลยครับแต่ก็แค่นี้ 1,500 ดอลโอ้โหขายได้ตั้ง 10,000 ดอลที่เหลือก็เอาเข้ากระเป๋าให้หมดแล้วเดี๋ยวเอาไปขายทีเดียวปึ๊บได้ครับคาร์เซอร์วิสอีกรอบหนึ่งเอาอุปกรณ์ไปขาย Hello mate ขายหมดปา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 แล้วขายรถทิ้งด้วยนะครับ 25,000 ขายถึง 5,000 แล้วกระเป๋ากูเต็มด้วยอะไรเนี่ยรูทอ้าว
ยังมีของในตัวอยู่อีกเหรอที่ยังไม่ได้ขายอ่ะนะอ้าวก็กลับไปขายที่บ้านดิเอออะไรวะแปลกชิบหายบั๊กเหรอไม่ดิแล้วก็ต้องขายของที่เหลือหมดแล้วดิหรือเราเก็บไว้ในตู้ขายหมดสวย warehouse plan เก็บไว้ตู้จริงๆพวกนี้เก็บไว้ในตู้เลยก็ได้นะอ๋อ bank construction ยังต้องใช้อยู่ค่าอีก 4,000 เองหาขโมยอะไรดีวะบ้านหลังไหนดีวะ202อีกรอบนึงเหรอถ้าขโมยรถคันนั้นแม่งเราต้องซื้ออุปกรณ์อ่ะไม่ไหวหรอก202หลังไหนน่าขโมยมั่งวะ204 204เราเคยมาแล้วไม่มีอะไร205เหรอแก๊สยาสลบก็ไม่ได้ใช้สักทีเนี่ย203ไง203อยู่กัน3คนเหรอโอ้เราเคยมาสืบ203แล้วรอบนึงแล้วเนี่ยใช่เหรอวะเราเคยมาเหรอทำไมเคยมาวะมีหมาอุ้ยเดี๋ยวนะถ้าจะเข้าไปขโมยจริงๆที่203อ่ะช่วงโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งตั้งแต่ตีหนึ่งครับตั้งแต่ตีหนึ่งเลยทุกคนลานจอดรถแถวนี้มีไหมวะตั้งแต่ตีหนึ่งเลยครับเอาจริงอุ้ยขอโทษคุณตำรวจผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจที่กูชนคนแป๊บนึงกูชนคนกลับบ้านก่อน205อีกหลังหนึ่งที่เรายังไม่เคยเข้านะครับดู205ก่อน205เหรอ203กับ205คือบ้านที่เรายังไม่เคยไปนะครับถ้างั้นถ้างั้นเออ205เป็นไงวะ205 205ติดกล้องก่อนเลยละกันอ้าวประตูเข้าไม่ได้หรือว่าต้องใช้โน้ตบุ๊กวะใช้โน้ตบุ๊กอ๋อนี่ไงใช่ครับประตูหน้าครับต้องแฮกเราแฮกประตูหน้าทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันปั๊บเสร็จแล้วระวังกล้องตอนตีห้าใช่ป่ะตรงนี้เอ้ยเอ้าเอ้าเดินเจอมั่วๆอีกประตูลงรถนะครับแล้วก็อะไรกันรอยเล็กทิกอะไรอีกไม่รู้มีประตูมีประตูลงรถก็แสดงว่ามีรถให้ขโมยเหรอมีอะไรก็วะวิ่งก่อนวิ่งเรียดไว้ก่อนหน้ามีแล้วมั้งผมวิ่งรอบบ้านเลยแล้วนะเอ้ย Window Shutter เอ้ยระบบไอ้นี่ตัดกระจกเหรอตัดกระจกงั้นเหรอจริงๆเราแอบเข้าไปตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะไหวแล้ววะใช้แก๊สยานอนหลับมากเลยไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวเข้าไปทางนี้ไม่ได้ขึ้นทางนี้ขึ้นนี่ขึ้นนี่ไม่ได้ขึ้นทางไหนได้บ้างวะเอ้ยไอ้เชี่ยทำไมมันยากวะขึ้นนี่เข้านี่เข้านี่ออกนี่ไม่ได้ออกนี่เอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยลึกลับซับซ้อนจริงๆโอเคมีอะไรปะไหลไปไหลไปโอเคเราตัดสินใจจะขโมยบ้านหลังนี้แล้วแต่เราติดกล้องไว้ตอนตีห้าเนาะไอ้โทรศัพท์นี่มันดังตลอดมันเป็นเควสเหรอไม่เอาเหี้ยทำตีห้าวันถัดไปเลยครับผมต้องการเงินอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราเรียกผู้ช่วยเรามาด้วยปั๊บหยิบกล้องช่วงเวลาที่ดีที่สุดของบ้าน205
ห้าทุ่มเป็นต้นไปจะมีคนตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนตีสองห้าทุ่มถึงตีห้าครับโอเคโทรเรียกผู้ช่วยเลยมาห้าทุ่มครับผมเราจะบุกกันตอนห้าทุ่มไปให้ผู้ช่วยมาช่วยยกของหนักนะครับถ้าเราไม่ใช้แก๊สยาสลบก็ช่างมันเถอะ Well, hello เราเน้นบุกอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากลองใช้จริงๆอ่ะเราเอาไปใช้ในภารกิจหน้าก็ได้นะครับกล้องจรปิดเราจัดการแล้วอุ้ยปีนได้เหรอปีนได้ก็ปีนสิครับเออนั่นไงเข้าไปนอนกันแล้วโอเคครับเจอของดีโน้ตบุ๊ก1อันลำดับต่อไปนะครับเราใช้สกิลนี้ครับผมสแกนครับว่ามีอะไรแพงบ้างสะดอกคอนเข้าไปปั๊บจริงเข้าทางหน้าต่างง่ายกว่าแต่ช่างมันเถอะอันนี้หนักเหรออุ้ยอย่าพึ่งเอานี้ไปก่อนเลยเจ๊ไปเจ๊เอาไปเลย PlayStation Xbox ปั๊บมีจอย2อันเอ้ยอันนี้มันอยู่ในคอลเลกชันปะจอยอ่ะใช่อุ้ยนี่ไงคอลเลกชันเราได้ราคาแพงเลยครับมันอยู่ในตลาดมืดครับผมแล้วก็มีอันนี้ครับคีย์บอร์ดต้องรีบหน่อยครับก่อนที่คนอื่นจะตื่นโอ้โหโน้ตบุ๊กโอ้โหรวยๆรวยๆบอกเลยรวยๆมีของอีกหลายอย่างครับผมเราจะหยิบของเล็กๆไปก่อนนะของใหญ่ๆเราใช้อีเจ๊แบกไปอันนี้หนักเขาวะโอ้โห2กิโลฟังโอ้โห750ดอลเลยวะเชี่ยบ้านนี้ไม่มีแต่ของแพงๆผมไฟกูอยากได้นะจริงๆแต่กระเป๋ากูเต็มอีเจ๊ไปไหนแล้ววะอีเจ๊รีบขึ้นมาดิมีของต้องยกอีกเฮ้ยข้างล่างดูแพงกว่าดังนั้นเราลงไปเอ้ยห้องนี้ห้องนี้มีคอมครับโอ้มีตู้เซฟครับตู้เซฟก่อนเลยครับเรามีเวลาถึงตีสองก็ต้องรีบหน่อยปั๊บเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปแล้วก็นอนถึง5ทุ่มแล้วเข้ามาใหม่โอเคสวยนาฬิกาทองเจ๊ยกนี่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหกูเลือกสกิลผิดชิบหายแล้วกูยกเองก็ได้ไม่เป็นไรเจ๊กูยกเองไปครับมีของอีกชิ้นหนึ่งที่เรายกออกไปได้จริงๆอันนี้เราก็ครบ 30,000 แล้วนะปึ๊บปึ๊บโยนของออกไปข้างนอกโยนของออกไปข้างนอกอุ้ยโทษที sorry 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 ของขวางถนนปั๊บของเกินถึง 30,000 แล้วซื้อยาสลบได้แล้วปึ๊บปึ๊บจริงๆอ่ะเราขโมยต่อได้เว้ยโดยการใช้ sleeping gasไหนๆก็มาแล้วลองใช้ก่อนดีไหมเอาของเก็บเข้าไปนี้หมดก่อนแล้วก็นอนถึง5ทุ่มนี่นอนแม่งถึง5ทุ่มเลยเลยมีเวลาอยู่เรายกของหนักออกไปได้อีกนะครับ5ทุ่มปั๊บลุยต่ออีเจนี่แต้มหมดยังวะช่างแม่งกลับไปผมจะเข้าไปขโมยของอีกอุ้ยแต่ว่าอ้าวเชื่อมีคนสงสัยเห็นประตูหน้าเปิดเอางี้เรากลับไปขายของก่อนรีเซ็ตก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับง่ายสุดเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าในอนาคตเราก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกอะเลเวลเราก็ต้องใช้อีกถ้าเกิดเราเจอบ้านที่ดีแล้วแบบโอกาสที่แบบเราหาทางเข้าได้สะดวกสบายอย่างเงี้ยก็จัดเต็มเลยครับนะนิดนึงนะของออกมาก่อนตลาดมืดไป
อิเล็กทรอนิกส์นี่ไงเครื่องเซตเกม 28,000 แล้วเนี่ยโอ้สบายถึงแล้วล่ะถึงแล้วล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปขายทิ้งให้หมดเซลออลดูเหมือนว่าจะยังเหลือมือถือป่ะมือถือ3เครื่องเราต้องแฮกนี่ไงมี 35,000 แล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะรวยอ่ะแป๊บเดียวบอกเลยรวยไปเครื่องนึงปั๊บแฮกปั๊บ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 ทางไหนวะเนี่ยเอาอีกแล้วเจอเอาอีกแล้วเจอของยากอีกแล้วโอ้ยรู้สึกว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้มันต้องออกซ้ายป่ะใช่มันต้องออกซ้ายนี่แล้วขายซะให้เรียบร้อยเคครับปึ๊บซิลเกียร์ลิปปิ้งแก๊สไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่ครับซื้อมาเลยปืนยิงยาสลบแล้วก็ซื้อลูกดอกมาจริงๆเราสามารถเริ่มปล้นได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าผมจะไว้ปล้นพาร์ทหน้าครับผมจะกลับไปที่บ้าน205ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไม่นอนรอไม่อะไรนะคือเข้าไปแล้วใช้ลูกดอกยาสลบยิงแม่งเลยแล้วก็แบบแบกของออกมาซะสองศูนย์ห้าครับทางเข้าหน้าบ้านอยู่ไหนนะไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าตรงนู้นตรงนู้นปึ๊บนี่รถจอดไว้ตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาขายของตรงร้านขายของตรงนี้ง่ายอีซี่โอเคปิดกล้องวงจรปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องแฮกประตูใช่ไหมโอ้โหต้องทำใหม่หมดเลยนี่หว่าแฮกแม่งเลยสิครับรออะไรเดี๋ยวอันนี้มันกล้องวงจรปิดไม่ใช่หรอวะแฮกทำไมอีกอะกล้องวงจรปิดไม่ต้องแล้วรู้สึกว่าแฮกประตูมันจะอยู่ตรงนี้วะดอยอิเล็กทริกนี่อะปั๊บ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 แล้วมีอะไรที่เราต้องแฮกกล้องเหรอแฮกก็แฮกวะกล้องเนี่ยเอาให้มันเสร็จเสร็จไปเดี๋ยวนะกูว่าไม่ใช่ทางนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอีกแล้วกูเจอของยากอีกแล้วเจอของยากแล้วโทษดีครับเมื่อกี้มีคนโทรไลน์มาครับจิ๊ด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 เฮ้ยอะไรวะมันแฮกยากยังอ่ะเชี่ยรีเซ็ตใหม่ดิเฮ้ยทำไมทางมึงงงงี้วะเฮ้ยเชี่ยกูไล่จากทางนู้นมาก็ได้วะเนี่ยมันลงไปไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าเราไหลมางี้ไหลลงนี่ลงนี่ลงนี่ออกนี่ออกนี่เออโหเชี่ยโคตรยากเลยฮะอ่ะไปทีนี้มาดิกูมีปืนยาสลบคัมออนเบบี้มีคนนั่งอยู่ข้างล่างนั่นเลยกูจะเอาปืนยาสลบไปยิงมึงฮิ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 มึงโดนกูแน่ผู้ช่วยมานี่สิมีของต้องยกแล้วก็สกิลนี้ครับผม activate แต่ก่อนที่เราจะไปยิงนะครับอุ้ยโอเคเขาขึ้นไปข้างบนแล้วสบายแล้วไม่ต้องแล้วแหละไม่ต้องถึงมือกูแล้วรีบหยิบเถอะไปเงินสดเอาครับกูฟังกันเท่าไหร่25ไม่เอาของถูกไม่หยิบแล้วนี่หยิบของแพงครับผมนี่อะไรเนี่ยโอ้ซอฟต์แวร์โอ้เลเวลอัพอีกแล้วเจ๊เอาทีวีไปเลยนาฬิกาของแพงนั้นรูปภาพ300ดอนนี่เจ๊เตรียมยกหูฟังกันเท่าไหร่เนี่ยหู450ดอนไรเนี่ยโทรศัพท์อีก1เครื่องโอ้ my god เฮ้ยอะไร
อะไรอ๋ออีเจข้างนอกแน่เลยอันนี้มันแฮ็กได้อะมันคืออะไรวะป๊าบเอาแย่เอาแย่เอาแย่เฉยอ๋อเป็นทางเข้าห้องนี้เฮ้ยมีกล้องจอนปิดปะเนี่ยไม่มีมีโรงรถแต่ไม่มีรถแต่เราได้ของดีมาครับมันคืออะไรไม่รู้เลยครับก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยอีเจไปยกไปอีกชิ้นหนึ่งอันเนี้ยไปกูออกไปด้วยมีใครได้ยินเสียงต้องรีบหน่อยไปเจ๊วิ่งดิวิ่งดิมึงวิ่งได้เร็วแค่นี้งูวะโอ้ยทีวีมานี่ผมจะไปขายข้างใน Are you crazy มีของมาขายป๊าบมีของมาครับผมมีเยอะมากต้องฟาร์มเงินคืนครับเสียค่าปืนลูกดอกไป 30,000 ได้ตายดิลุงกูขายทุกอย่างอ่ะที่อยู่วันเนี้ยบอกเลยว่ารวยรวยรวยผมจะกลับเข้าไปอีกผมจะกลับเข้าไปอีกครับมีของอีกหลายชิ้นรอให้เราขโมยอยู่วิ่งโคตรเร็วอ่ะตอนเนี้ยวิ่งโคตรเร็วอ่ะยังกับเดอะแฟตอ่ะยังกับเดอะแฟตอ่ะรอแบงค์หน้าก่อนเลยถือปืนยาสลบรอครับผมมาแบบรวดเร็วผมมาแบบแฟตอุ๊ยเชี่ยมาทำอะไร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 หลับไปเลยหลับไปเลยหลับไปเลยโอเค2คนนี้หลับไปแล้วครับผมปึ๊บปึ๊บแล้วกูหยิบกูหยิบกูหยิบรูปภาพนี้เงินสดอุ้ยมันจะตื่นกันแล้วอุ้ยเชี่ยชิบหายกูรีบวิ่งก่อนรีบวิ่งก่อนเอ้ยเหี้ยมีคนได้ยินกูวู้หนี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 กูยกของหนีแล้วกูยกของหนีกูยกของหนีปลา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 แล้วแล้วเอาเท่านี้พอแล้วกันเกลียดแล้วได้มาเกินคุ้มแล้วครับจริงๆเนี่ยลงขายของทุกอย่างนี่ไม่ติงยิงกับเบลโอเคครับได้เงินคืนมาครับไปกลับบ้านกันดีกว่าก็พาร์ทหน้านะครับเป็นภารกิจใหญ่ครับปล้นธนาคารครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม